แต่ว่าจริงหรือไม่ที่ก่อนจะมาประสบความสำเร็จจนวันนี้ที่เราเห็นอยู่ว่าเป็นไททัสสมิธเป็นโมสเนี่ยนะครับมึงเคยเป็นโรคซึมเศร้ามาก่อนใช่พี่ถึงขั้นแบบทำร้ายตัวเองมั้ยคิดฆ่าตัวตายมั้ยตอนนั้นเฮ้ยจริงเหรอทุกวันนี้นิ้วผมพูดตามตรงเลยผมไม่ฝึกเล่นกีตาร์แล้วผมฝึกเขียนเพลงกับฝึกตีกลองผมไม่ฝึกเพราะว่านิ้วผมมันเคล็ดๆไปหมดแล้วผมชกกำแพงกูขออนุญาตถามจริงหรือไม่จ่ายกับโฟร์โมสไททัสสมิธเป็นคู่จิ้นกันจังหวะที่ไอ้จ่ายในกีตาร์แล้วมึงวิ่งไปอยู่ข้างไอ้จ่ายแล้วเอาคอหน้าไปซุกอยู่ตรงต้นคอมันกูก็เห็นใครก็เห็น